อ่านเสริมไวรัสตับอักเสบข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหนึ่งที่มีการเสียชีวิตสูงคือมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากการป่วยเป็นโรค ไวรัสตับอักเสบมาก่อนโรคไวรัสตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่อาจจะติดต่อผ่านทางเลือดทางน้ำลายทางเพศสัมพันธ์และจากแม่สู่ลูก การติดต่อผ่านทางน้ำลายเกิดได้ง่ายจากการที่รับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ได้ใช้ช้อนกลางหลายคนเห็นความสำคัญของการใส่ช้อนกลางในจานอาหารไม่ว่าจะรับประทานอาหารในบ้าน ที่โรงเรียนที่ทำงานหรือร้านอาหารและอยากจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกกฎให้ร้านอาหารต้องใช้ช้อนกลางเพื่อความปลอดภัยจากโรคต่างๆที่ติดต่อผ่านน้ำลายโรคตับอักเสบ ที่เกิดจากเชือ้อไวรัสที่พบบ่อยมี3าชนิดคือไวรัสตับอักเสบ A, B, และ C ไวรัสตับอักเสบ A เป็นโรคที่พบมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆและจะมีอาการของโรค เพิ่มขึ้นตามวัยจนถึงวัยหนุ่มสาวอาการเริ่มต้นของโรคนี้คือมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนต่อมาอีก3-5ถึงหวันจะเริ่มมีปัสสาวะสีเข้มตาเหลือง ตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาระยะฟักตัวประมาณ6วันถึง6สัปดาห์เมื่อเป็นแล้วจะหายขาดไม่เป็นซ้ำอีกวิธีการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการและเป็นโรคที่ต้องการการพักผ่อน มากมากดูหน้าต่อไปนะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะมีประชากรบางส่วนที่เป็นพาหะของโรคนี้เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในเลือดและตับ ต่อไปอีกหลายปีหรือตลอดชีวิตคนกลุ่มนี้จะเป็นพาหะของเชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้โดยทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดนอกจากนี้ยังอาจได้รับเชื้อนี้จากทางน้ำลายน้ำนมน้ำดื่ม อุจจระปัสสาวะเป็นต้นหากมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเชื้ออาจเข้าไปทางบาดแผลหรือรอยถลอกได้วิธีการรักษาเป็นการรักษาตามอาการเช่นเดียวกับโรคไวรัส ตับอักเสบ A และถ้าจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้นควรให้พักผ่อนมากๆไม่ควรออกกำลังกายหักโหมโรคจะสงบลงได้เองเมื่อร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีขึ้นไวรัสตับอักเสบซีการติดเชื้อส่วนใหญ่ จากการถ่ายเลือดเช่นกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มร่วมกันติดต่อจากแม่สู่ลูกจากเพศสัมพันธ์เป็นต้นตับอักเสบจากไวรัสซีนี้นอกจากจะทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงตายได้ ถ้าเป็นชนิดเรือรังมีแนวโน้มจะกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ซึ่งแน่นอนว่าคงจะต้องเสียชีวิตในไม่ช้าเปิดหน้าต่อไปนะครับ